จะพาไปดูหนึ่งคนที่เขารู้สึกว่าเขาดีใจมากถูกไว้ดีใจไหมโอ้โหกระโดดเลยเตรียมฉลองบางทีแค่เฉียดก็ดีใจ แต่ว่าครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าดีใจทำไมมันเก้อล่ะอ้าวป้าแมวนั่งอยู่ตรงนี้ทำไมถึงได้ดีใจเกอร์ล่ะคะเพราะว่าถูกมาเนี่ยสลากก็อยู่ในมือเตรียมซื้อหมูกระทะมาฉลองแล้วด้วยนี่คือคุณแมวไทยชื่อเขานะคุณแมวไทยสาลาลุนอายุ53ปีนะคะเป็นชาวท่าพนมของจังหวัดนครพนมค่ะเอามาอวดให้ดูเลยว่าเนี่ยป้าซื้อมาจากแม่ค้าที่มาเดินเร่ตามลานพญานาคริมน้ำโขงค่ะคือพอดีว่าฝันเกี่ยวกับรถตัวเองก็เลยไปซื้อเลขท้ายเอาไว้อู้ตายแล้วพอมันออกมาดีใจค่ะถูกเลขท้าย612ตัวดีใจบอกแม่เลยว่าแม่ถูกหวยไปๆเดี๋ยวไปฉลองกันส่วนสามีก็บอกว่าโอ้โหเธอ2ใบ 4,000 ฉันขอชุดใหญ่ได้ไหมจัดหมูกระทะชุดใหญ่พร้อมกับเครื่องดื่มเย็นๆได้สักชุดหนึ่งได้ไหม เมียก็พร้อมที่จะจัดให้ค่ะคุณผู้ชมแต่กลายเป็นว่าพอจะเอาไปขึ้นเงินอ้าวเจ้าหน้าที่ไม่รับอ่ะ มันปลอมเหรอคะ ไม่ปลอมสลากจริงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับขึ้นเงินเพราะอะไรทราบไหมคะทำไมฮะคุณลองไปซูมดูที่สลากนะเรามีภาพสลากชัดๆไหมคะพี่ก๊อฟนี่สลากมันขึ้นว่าเป็นวันที่16พฤศจิกายนคนละเดือนกันไอ้งวดที่ผ่านมามันคือ1ธันวาคมเท่ากับว่าแม่ค้าเอาลอตเตอรี่ของงวดที่แล้วมาเร่ขายไงแล้วบางทีเราซื้อเราไม่ได้ตรวจดูไงคุณผู้ชมจกตาเหรอย้อมแมวเออจกตาโอ้หูเสียใจอ่ะเสียใจแทนเลยค่ะซึ่งตัวเธอเองก็บอกว่าเสียใจแล้วก็เสียดายมากๆชวดเงิน 4,000 ไปเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะตามหาซื้อตามหาตัวแม่ค้าคนนั้นเจอหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเธออยากจะฝากบอกแม่ค้าอย่าทำแบบนี้เลยนี่ขนาดว่าคนกันเองนะเนี่ยคนอีสานเหมือนกันคนอีสานคือกันทำไมทำกันแบบนี้ค่ะหมูที่เพิ่นซื้อนำกันเพิ่นก็บ่ได้บ่คือกันเถอะซื้อละซื้อพอดีเพิ่นมาขายมันแต่ตรวจเอาบ่ได้เบิ่งตอนซื้อบ่ได้เบิ่งตอนซื้อได้นี่วันที่มันก็บ่ได้เบิ่งแล้วก็เบิ่งเอาแต่เล็กนี่ล่ะนี่มักเล็กๆก็ซื้อเอาเล็กนี้โอ้บ่อยให้เฮ็ดแบบนี้อีกจ้ามันยากเลยเนาะมันเสียความรู้สึกของพ่อเพิ่นที่ซื้อเพิ่นก็อยากได้กับมันเกิดเพิ่นมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองเฮาเพิ่นซื้อไปเพิ่นสิเว้านักท่องเที่ยวเขามาจ้าเพิ่นพัดสีเว้าโอ้บ้านเมืองเฮานี่เป็นแบบนี้เยี่ยมนครพนมนี่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราเหมือนกันนะเอาจริงๆป้าเวลาที่เราซื้อสลากอ่ะดิฉันก็ไม่ได้มองอย่างอื่นเลยนอกจากตัวเลขใช่คุณผู้ชมเราเป็นเหมือนกันไหมคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเริ่มต้นวันนี้เลยต้องดูแลโอ้โหอันดับแรกเลยคือดูก่อนว่างวดถูกเปล่าแล้วก็ค่อยไปเลือกดูเลขนะคะว่าเราจะเอาเลขไหนนะส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะปรึกษาสามีก่อนว่าจะไปแจ้งความหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อดิฉันเชียร์ให้แจ้งความนะเพราะว่าทำแบบนี้นครพนมเสื่อมเสียมากลองนึกภาพว่าถ้าสมมุติโดนรางวัลที่1อ่ะ6ตัวจังๆอ่ะโอ้โหดีใจแบบดีใจมากอ่ะแล้วก็แบบว่าจ้างมาเลยนะร้านอาหงร้านอาหารปิดร้านเหมาเลี้ยงสรุปสุดท้ายอ๋อขึ้นเงินไม่ได้ใช่หนักเลยทีนี้หนักเลยเออแล้วเสียในเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยนะเพราะว่าจุดที่พี่แมวไทยเขาไปซื้อตรงนั้นน่ะพญานาคริมโขงโอ้มันก็เป็นลานแลนด์มาร์คสำคัญด้วยนะคะเอออ่ะยังไงก็ต้องตามหาตัวให้เจอนะคะเพราะว่าถ้าเขาเคยทำได้แล้วงวดนี้งวดถัดๆไปอาจจะมีการทำแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ต้องฝากแม่ค้ากันเองอ่ะช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมาทำแบบนี้ไม่งั้นปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งลานแน่นอนเนาะจะทำให้แผงอื่นขายไปด้วยไม่ได้นะแบบนี้แต่ว่าอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ